จับผิดให้น้อยลงพูดจาดีๆต่อกันบอกให้เยอะสั่งให้น้อยห้ามให้น้อยตอนนี้นะคะปั๊มอยู่ที่ศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลนครธนค่ะวันนี้เนี่ยปั๊มจะมาพูดคุยกับคุณหมอวินค่ะเจ้าของเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอโดยจะมาหาคำตอบเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะที่แม่ๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากมีหลายประเด็นที่น่าสนใจจริงๆค่ะต้องติดตามเลยนะคะห้ามพลาดค่ะยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปพบคุณหมอหาคำตอบกันเลยค่ะตามมาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะปาล์มนะคะเลอค่าทองสิมานนครพนมจากเพจคุณแม่เลอค่าค่ะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิชัยประเสริฐนะครับหรือหมอวินจากเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอครับค่ะก็วันนี้นะคะปาล์มจะบอกว่าดีใจมากได้เจอตัวจริงคุณหมอสักทีนะคะคือเห็นคุณหมอในเพจมานานมากไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงเลยนะคะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ปาล์มกับคุณหมอจะได้มาพูดคุยกันนะคะเรื่องที่เราจะคุยก็คือปาล์มเองอ่ะก็ทำเพจใช่ไหมคะและแม่ก็ถามมาเยอะมากเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของลูกในแต่ละช่วงวัยทีนี้บางทีปาล์มก็จะตอบจากประสบการณ์ของปาล์มแต่ปาล์มคิดว่าวันนี้จะมาหาข้อมูลความรู้ให้กับแม่โดยการที่จะมาถามข้อมูลที่ถูกต้องจากทางคุณหมอฟังแล้วรู้สึกชื่นใจนะครับเ มื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่มีปัญหาเนี่ยแสดงว่าคุณแม่นั้นใส่ใจในการเลี้ยงลูกแล้วก็อยากได้การเลี้ยงลูกที่ถูกต้องใช่ค่ะคุณแม่สำหรับหมอเด็กเองก็แฮปปี้ในการที่จะตอบครับค่ะก็อย่างเพจปาล์มเองปาล์มก็จะเลี้ยงลูกในแบบเชิงบวกนั่นแหละแต่เชิงบวกในที่นี้ความหมายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณหมอก็เลยอยากถามคุณหมอว่าการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยหมายความว่ายังไงในแบบฉบับของคุณหมออะคะสำหรับผมเนี่ยนะครับการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยหากไปมองคำจำกัดความมันกว้างมากเอาง่ายๆก็คือการเลี้ยงลูกเชิงบวกเนี่ยเป็นการเลี้ยงลูกที่มันดีกับสมองดีกับลูกแล้วก็ดีกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกในครอบครัวพูดง่ายๆก็คือเป็นการเลี้ยงลูกแบบไม่ปะทะนะการเลี้ยงลูกแบบใช้ใช้แบบว่าน้ำเย็นเย็นแล้วก็มีเหตุผลนะคะหลักการง่ายๆของการเลี้ยงลูกเชิงบวกก็คือการพูดจาดีๆต่อกันจับถูกมากกว่าจับผิดเนาะบางคนเนี่ยกลับไปบ้านจับผิดลูกจังเลยไอ้นั่นก็ไม่เข้าตาแต่สิ่งที่ดีของลูกเนี่ยกลับมองข้ามไปนะจับถูกเพื่อส่งเสริมสิ่งที่ดีให้มันดียิ่งขึ้นและจับผิดให้น้อยลงพูดจาดีๆต่อกันบอกให้เยอะสั่งให้น้อยไม่มีใครต้องการคำสั่งหรอกอยู่ๆมีคนว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็ยังไม่ชอบเลยนะคะเด็กๆก็เหมือนเราอย่างเช่นมีคนมาบอกไปถูบ้านสิเธออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไหมใช่ไหมฮะสมมุติแบบมีคนถูบ้านอยู่มาช่วยกันหน่อยได้ไหมมันก็น่าช่วยใช่ไหมครับก็คือเป็นเรื่องของวิธีการใช้คำพูดด้วยเนาะก็คือบางทีเรื่องเหมือนกันแต่บางทีถ้าเราใช้คำพูดที่เหมือนเป็นคำพูดเนกาทีฟหรือลบอะลูกๆเขาก็รู้เขาก็ไม่อยากทำใช่ครับแล้วเวลาสื่อสารเนี่ยแนะนำให้ใช้การสื่อสารแบบ i message มากกว่า e message ก็คือใช้บอกเล่าความรู้สึกของตัวเองนะครับเช่นสมมุติลูกเกิดร้องไห้หรือตีเราเราต้องจับหยุดทันทีในขณะเดียวกันเราต้องใช้ไอ้ message คือพ่อเจ็บนะแม่เจ็บนะเราไม่เล่นกันอย่างนี้นะครับแทนที่จะไปบอกว่าไม่ตีนะดื้อนะนึกออกใช่ไหมครับมันเป็นการใช้อารมณ์ปะทะไปกับเด็กเด็กบางทีเนี่ยพอสมองส่วนเหตุผลเขาไม่ได้ทำงานเพราะสมองส่วนอารมณ์เขามาเต็มตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยพ่อเจ็บนะบางทีเขาจะเริ่มเห็นอกเห็นใจคนอื่นเริ่มเห็นแล้วว่าคนอื่นเจ็บเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้นมันส่งผลกับคนอื่นนะเพราะนั้นถ้าเรานิ่งขึ้นเหตุผลก็จะเริ่มมาเว้นพื้นที่ให้เขาได้คิดแล้วก็ควบคุมตัวเองครับอยากทราบอีกข้อนึงคุณหมอแล้วคืออย่างเงี้ยที่บอกว่าสมองส่วนเหตุผลกับอารมณ์เนี่ยส่วนเหตุผลเนี่ยจะทำงานได้ดีตอนช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆคือกลางเลยครับกลางวัยรุ่นเลยฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยกันในนามของ EF นะครับหรือการทำงานของสมองชั้นสูงในการควบคุมตัวเองเนี่ยจะพัฒนาเรื่อยๆตั้งแต่อายุ5ถึง6ขวบจนไปสิ้นสุดการพัฒนาจริงๆเนี่ยที่อายุประมาณสัก20กว่าๆอ๋อโอเคมีหน้าล่ะลูกชายใกล้5ขวบแล้วรู้สึกว่าเขาแบบว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคุณหมอแต่จริงๆเองเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยหลังจาก20กว่าๆเนี่ยเรายังสามารถฝึกการใช้สมองส่วนหน้าได้ดีใช่ไหมคะนะจะสังเกตเห็นว่าคนที่ฝึกได้ดีที่สุดคือคุณแม่นั่นเองแต่เวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งขึ้นนะเราคุมอารมณ์เก่งขึ้นนั่นแหละคือการฝึกสมองส่วนหน้าเช่นเดียวกับลูกครับตอนนั้นก็ฝึกไปพร้อมกันใช่โอเคโหดีมากเลยค่ะได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยค่ะคุณหมอ
ข้าใจครับว่าการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพียงแต่ต้องใช้ความเข้าใจเยอะครับเชื่อเถอะว่าคุ้มแรงกายแรงใจและแรงเงินที่เราลงในวันนี้ครับเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะครับ